สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะฮะเมามันคันปากคุณผู้ชมวันนี้อยู่คนเดียวน้องโอมไปฉีดวัคซีนนะฮะเข็ม3นะคุณผู้ชมนะฮะแต่ก็รอมานานแล้วว่าถึงต้องไปฉีดเข็ม3นะฮะช่วงแรกช่วงนี้สนับสนุนโดยนะฮะ 22HY คุณผู้ชมนะฮะสารสกัดก็คือหัวเชื้อหลักๆเลยวิซีพัทคาราเจนไฮยาลูรอนิกแอซิดนะฮะรอยดำรอยแดงจะหายอันนี้ก็การันตีไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยเท่าไหร่รอยดำรอยแดงที่เกิดจากสิวนะฮะไปแกะไปเกาแล้วทิ้งรอยดำรอยแดงไว้จะหายรอยฝ้าจะจางลงริ้วรอยจะตื้นขึ้นหน้าจะขาวขึ้นใสขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนครีมรองพื้นกันเลยทีเดียวไม่โม้พูดจริงคุณผู้ชมนะฮะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นไม่เหนียวไม่มันสบายผิวซึมไวแห้งไวออกฤทธิ์ไวด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ทำไปที่ 22HY นะฮะเจ้าของมาขายเองนะฮะราคาเนี่ยถ้าซื้อกันในห้างเนี่ยมาขนาดนี้แล้ว30 ml จะอยู่ที่ 1,500 บาทซื้อใน Facebook ก็950บาทไปสืบราคามาหมดแล้วนะฮะผลิตภัณฑ์คล้ายๆกันนะฮะแต่วันนี้เจ้าของบอกว่าเศรษฐกิจอย่างนี้นะฮะเงินเฟ้อขนาดนี้นะฮะเงินขาดมือขนาดนี้จะมาขายแพงไม่ได้นะฮะลดราคาพิเศษเหลือเพียง300นะฮะอะไรนะ390บาทนะฮะ390บาทเท่านั้นนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคุณผู้ชมนะ0804628455ย้ำนะฮะ0804628455หรือ LINE @22HY คุณผู้ชมนะของดีราคาไม่แพงมีจริงบนโลกใบนี้นะฮะเมื่อวานนี้นะฮะทนายส่วนตัวดิวอลิสลาก็ได้ส่งข้อความมาให้ทางพี่เนี่ยนะฮะได้เอามาลงนะฮะแต่ด้วยความที่เรื่องของกฎหมายมันยาวพี่ก็เลยต้องตัดตอนย่อๆๆบางคนก็บอกว่านึกว่าดิวเป็นจำเลยดิวไม่ได้เป็นจำเลยนะฮะคดีนี้บนเรือยอชต์ดิวเป็นโจทยื่นฟ้องนะฮะโดยทนายสาครสิริชัยเนี่ยนะฮะทนายชื่อดังนะฮะเขาบอกว่าเสร็จเป็น1คดีพิพาทระหว่างดิวอลิสลาเป็นโจทร่วมกับพนักงานอัยการฟ้องนางสาวรัตตินันนะฮะหรือถ้าเกิดใครไม่รู้จักเนี่ยว่ารัตตินันคือใครก็คือเพื่อนสาวคนสนิทนะฮะก็คือน้องยาละกอยใจนั่นเองนะคุณผู้ชมนะนะจำได้ไหมตอนที่เขามีเรื่องกันบนเรือยอชต์นะฮะจำได้ใช่ไหมฮะนางสาวกอยใจนะฮะซึ่งก็เป็นเขาเรียกก็เป็นเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยนะฮะกับน้องเบลบุษยานะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยศาลก็ได้อ่านคำพิพากษาโดยศาลแขวงธนบุรีนะฮะได้มีคำพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดปรับ 10,000 บาทจำเลยได้ให้การรับสารภาพลดโทษเหลือกึ่งหนึ่งคงเหลือค่าปรับ 5,000 บาทส่วนค่าเสียหายในส่วนแพ่งศาลกำหนดค่ารักษาพยาบาลที่ 2,753 บาทนะฮะค่าเดินทางครั้งละ 1,000 บาทรวม2ครั้งเป็น 2,000 บาทค่าเสียหายต่อสภาพจิตใจอันไม่ได้ใช้ตัวเงินเนี่ยนะฮะศาลกำหนดให้จำเลยชำระไปทั้งหมด 30,000 บาทเนื่องจากจำเลยเนี่ยได้วางเงินบรรเทาความเสียหายไว้จำนวน 3,000 บาทจึงต้องนำเงินส่วนดังกล่าวเนี่ยนะมาหักออกและคงเหลือนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยที่จะต้องชำระก็คือ 31,753 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีนับจากวันที่20พฤษภาคมปี2564จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทย์นั่นเองคือดิวเป็นโจทย์นะฮะร่วมกับอัยการนะฮะแล้วก็ฟ้องกลอยใจนะฮะตอนนี้เมื่อวานศาลก็ได้อ่านคำพิพากษาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะคดีทะเลาะกันบนเรือยอชต์นะฮะดิวไม่ได้เป็นจำเลยนะฮะดิวเป็นโจทย์ร่วมนะฮะยื่นฟ้องไปด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูว่าก็อาจจะมีการฟ้องแพ่งอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะอันนี้คือคดีอาญานี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการติดคุกการทำลายร่างกายจะเป็นอาญาแผ่นดินแต่เรื่องของค่าเสียหายค่าอะไรทำไปบำรุงหน้าดูแลผิวขาดงานอะไรยังไงเดี๋ยวก็ต้องมาว่าในเรื่องของศาลแพ่งอีกทีหรือเปล่าไม่ทราบนะคุณผู้ชมนะฮะกลับมากันต่อคุณผู้ชมนะฮะสำหรับนี่คนนี้ลูกสาวดิฉันเองแอนนาทีวีพูนะฮะเผยดราม่านะฮะสั่งดีออนะฮะ1ล้าน5แสนใช่ไหม1,500,000หรือ1ล้าน5แสน150,000นะฮะจากช็อปแต่ได้ของมือ2มาเองนะฮะโดยในวันที่2กุมภาพันธ์นะฮะ Facebook ท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะฮะระบุว่าตัวเองได้สั่งกล่องสุ่มจากเพจของแอนนาตอนหลังเขามาทำกล่องสุ่มด้วยนะฮะซึ่งแอนนาระบุเป็นกระเป๋ามือหนึ่งที่ออกมาจากช็อปนะฮะแต่เมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่ได้เห็นในกล่องเนี่ยนะฮะคือกระเป๋ามือสองแถมไม่ตรงปกกับสิ่งที่สั่งไปด้วย
ซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนนะฮะต่อมาแอนนาก็ได้ไปได้เข้าไปตอบนะครับคอมเมนต์ว่ายืนยันว่าการโอนไปซื้อมือหนึ่งจากช็อปเนี่ยซึ่งแอนนาก็ได้โพสต์นะครับข้อความลง Facebook อีกว่าตนสั่งกระเป๋ามือหนึ่งจากช็อปแต่ลูกค้าดันได้ของมือสองก็เลยกลายเป็นเรื่องนะฮะพร้อมเล่าอีกว่าตนซื้อกระเป๋ามาในราคามากกว่าราคากล่องสุ่มก็คือ 155,000 บาทนะฮะซึ่งจำนวนที่โอนไปนั้นเนี่ยเป็นราคามือหนึ่งเพราะลูกค้าได้รับก็งงว่าทำไมคนละสีแถมเป็นกระเป๋ามือ2ปี2013จึงไปถามพนักงานที่ดูแลจนทราบว่ามีความผิดพลาดในการส่งนะฮะมีการแปะใบหน้ากล่องผิดจนหยิบสลับใบกับลูกค้าท่านอื่นนะฮะซึ่งก็มีคนสงสัยอีกว่าในช็อปมีกระเป๋ามือสองขายด้วยหรือแอนนาก็ตอบไปว่าพนักงานแจ้งว่าเป็นกระเป๋าที่ลูกค้าคนอื่นส่งมาซ่อมนะฮะล่าสุดเมื่อวานนี้แอนนาก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่าทางพนักงานของร้านแจ้งมาแล้วว่าจะจัดส่งนะฮะแบบใหม่ให้กับลูกค้าในราคาที่สูงกว่าโดยไม่ต้องเพิ่มเงินใดๆทั้งสิ้นโดยแอนนายืนยันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงถ้าไม่จริงตนคงไม่เสี่ยงสร้างเรื่องให้ถูกทางดีออฟฟองเพราะเป็นแบรนด์ดังนั่นเองคุณผู้ชมนะฮะเออแต่แอนนามันก็ไม่น่าจะโกงใครนะรู้จักมาหลายปีนะมันคนช่วยเหลือคนพี่ว่าอาจจะเป็นการผิดพลาดคิดว่าน่าจะเป็นการผิดพลาดเพราะรู้จักแอนนามันเป็นคนที่ sincerity อ่ะเป็นคนจริงใจกับคนแอนนาเนี่ยนะฮะมันเป็นคนจริงใจกับคนอันนี้เราไม่นับเรื่องเชียร์นางงามนะคะเรารับในเรื่องของการทำงานการเป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยมีคนช่วยเหลือคนในแอนนาเนี่ยนะฮะมีอะไรมันก็ช่วยพนักงานหลายคนที่พี่เต๋ารู้จักมาหลายคนเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวเปลี่ยนกันไปนะฮะแล้วก็ขอโทษขอโทษกันไปก็คงจะจบนะฮะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมนะฮะช่วงนี้ต้องขอบคุณ22HY นะฮะเราเกริ่นมาตั้งแต่เบรกแรกแล้วว่า22HY เนี่ยมีอะไรบ้างคุณก็ทราบดีเราพูดกันทุกวันนะฮะรอยดำรอยแดงหายแน่นอนนะฮะราคาเนี่ยไม่ต้องไปหวังว่าจะเป็น 1,500 หรือ690ที่ติดอยู่ข้างกล่องเราขายเพียง390 บาท30 ml ขวดใหญ่ใช้ได้ประมาณ3เดือน4เดือน5หยดก่อนนอนรู้เรื่องคุณผู้ชมนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลย08046284550804628455เขามีโปรของเขาด้วยคุณผู้ชมก็ถามไปเลยว่ามีโปรแถมอะไรบ้างนะฮะหรือ LINE @22HY พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อครับ